อรุณสวัสดิ์นะคะทุกคนวันนี้เราก็อยากจะมาแนะนำตัวเองนะคะเพราะว่าเรากำลังทำช่องใหม่ก็ช่องเนี่ยชื่อว่าเราคิดแบบนี้เธอคิดแบบไหนนะคะก็ที่เราต้องการทำช่องเนี่ยเพราะว่าเรารู้สึกว่าในสังคมไทยปัจจุบันอะหรือหลายๆสังคมก็ได้คือแบบว่าเหมือนเราไม่ค่อยยอมรับความคิดเห็นของคนอื่นอะคือเราอาจจะบอกว่าเฮ้ยเรายอมรับนะแต่เอาเข้าจริงอะพอมีคนเห็นต่างเขาก็จะโดนถล่มอะไรเงี้ยไม่ได้บอกว่าความเห็นต่างนั้นดีหรือไม่ดีนะคะแต่ว่าคนเราทุกคนอะเห็นต่างกันอยู่แล้วใช่ปะเราลองคิดดูว่าคนเราทุกคนก็เหมือนสีอะค่ะสีมันมีหลายสีใช่ปะแล้วความสวยงามอ่ะมันส่วนใหญ่มันก็เป็นสีสันใช่ไหมคะสีสันก็หมายถึงว่ามันมีหลายๆสีมันก็เลยทำหรือหลายๆสรรพสิ่งก็เลยทำให้เกิดสิ่งที่สวยงามขึ้นมาเช่นธรรมชาติของเราอ่ะมันไม่ใช่บอกว่าเฮ้ยอันนั้นดีอันนี้ไม่ดีคือความเห็นต่างอ่ะเอาจริงๆความเห็นต่างเนี่ยไม่ได้ต้องการการตัดสินว่าดีหรือไม่นะคะมันคือความเห็นต่างเท่านั้นเองนะคะคือบางทีเราก็ต้องเคารพเราอาจจะคิดว่าแบบนั้นแบบเนี้ยคือไม่ดีโอเคเราคิดได้แต่บางทีเราก็แบบเราไม่ควรถล่มคนคนเดียวอะโดยเฉพาะคนคนเดียวคนที่คนแค่เพราะว่าเขาไม่เหมือนเราอย่างเงี้ยใช่ไหมคะแน่นอนว่าทุกคนชอบมีทั้งสิ่งที่เราชอบและสิ่งที่เราไม่ชอบแน่นอนอยู่แล้วแต่ถ้าเราเห็นว่าคนคนเดียวคนคนนั้นอะโดนถล่มอย่างเงี้ยเราคิดว่าเราควรจะส่งเสริมให้เขาโดนถล่มต่อไปไหมหรือว่าเราคิดว่าเราควรจะทำอะไรสักอย่างหรือว่าไม่ทำก็ไม่เป็นไรนะคะเอาจริงหรือว่าเราควรจะไม่เข้าร่วมแล้วก็เพิกเฉยอย่างเงี้ยก็ยังจะดีกว่าถูกไหมคะก็เรามีประสบการณ์หลายครั้งซึ่งเราคิดว่าเป็นเพราะที่เราเห็นต่างนี่แหละหรือว่าเรามีแบบความคิดเป็นของตัวเองเนี่ยทำให้แบบคนตัดสินเราเหมารวมว่าเราเป็นฝ่ายนั้นฝ่ายนี้ฝ่ายโน้นคือแบบบ้าไม่ได้เล่นกีฬาสีคือคนเราอะเหมือนเราแบบสมมติว่าเราไม่ชอบคนนี้หรือเราชอบหรือเราเฉยๆเนี่ยแล้วเราอาจจะแบบมาเหมือนมาพูดเกี่ยวกับเขาเนี่ยการที่เราแบบพูดเกี่ยวกับใครก็ตามอ่ะมันไม่ได้แปลว่าเราเห็นด้วย 100% กับคนคนนั้นโอเคไหมคือเราสังเกตนะว่าแบบเรารู้สึกว่าที่เมืองไทยเนี่ยเหมือนเราไม่สามารถเห็นต่างได้อ่ะพอเห็นต่างก็จะแบบเอาเธอไม่ใช่พวกเดียวกับเราเอาเธอมันเป็นคนแบบนั้นแบบนี้อย่างเงี้ยคือแบบมันค่อนข้างชัดเจนมากๆคือแต่ที่แบบสังคมฝรั่งเนี่ยเราสามารถคุยกันได้ถกกันได้เสียงดังกันได้คือแบบไม่ใช่เสียงดังพูดว่าไงดีอ่ะถกเถียงอ่ะพูดคุยอ่ะค่ะโดยที่มันไม่มีอะไรเลยคือพูดคุยแล้วก็จบอ๋อฉันคิดแบบนี้อ๋อเหรอแต่ว่าฉันคิดแบบนี้เงี้ยไม่ว่าจะเป็นวัยที่ต่างกันเรากำลังคุยกับผู้ใหญ่หรือกำลังคุยกับใครก็ตามเนี่ยคือมันคุยได้ฮัลโหลนึกออกไหมคะแบบอันนี้ประสบการณ์ส่วนตัวเช่นเราอาจจะถูกพูดถึงในอะไรในสิ่งที่แบบมันไม่ใช่ความจริงอะไรเงี้ยแล้วเราก็รู้ว่าเราถูกพูดถึงนะโดยการบิดเบือนอะไรเงี้ยแล้วก็คนก็จะคิดว่าเราเป็นอย่างนั้นอย่างเงี้ยแล้วเวลาเขามาคุยกับเราแล้วก็รับรู้ได้ว่าอ๋อแบ็คการเขาเข้าใจว่าเราเป็นแบบนั้นแบบนี้อย่างเงี้ยนึกออกปะคือเราเจอแบบเนี้ยทุกวันในที่บ้านนะคะมันมีคนป่วยอยู่ร่วมด้วยโอเคก็เราก็จะบอกว่าทำให้บางทีพื้นฐานที่คนที่มาคุยกับเราพูดกับเราหมายถึงทุกคนนะคะอันนี้พูดถึงทุกคนละอ่ะบางทีเขาอาจจะตัดสินเราไปแล้วอะไรเงี้ยแล้วเขาก็มาพูดกับเราโดยที่บางทีมันไม่ใช่ความจริงอะที่เขารู้อะแต่เราก็ไม่ได้แบบคือเราก็แย้งได้ไง
เราไม่ต้องแบบเอ้ยเขาคิดกับเราอย่างนั้นอย่างนี้ไปแล้วไม่จำเป็นค่ะคนเราสามารถโต้เถียงกันได้พูดคุยกันได้เห็นต่างกันได้โดยที่ไม่จำเป็นต้องแบบเป็นศัตรูกันอะเราแค่เห็นต่างกันโอเคปะเออค่ะมันในเรื่องการเลี้ยงลูกเนาะการเลี้ยงลูกถ้าเกิดเรามีความเห็นที่ต่างกันมากๆอะผลเสียมันจะเกิดขึ้นกับลูกนะคะเออบางทีเราต้องแบบรับฟังคู่ของเราด้วยหรือว่าเราควรต้องศึกษาหรือว่าอะไรด้วยแล้วก็เพื่อให้มันไปทางเดียวกันเพื่อให้ลูกไม่เกิดไม่ให้โดนตามใจเยอะอย่างเงี้ยเออบางทีเราต้องเข้าใจเราไม่เข้าใจเราต้องพูดคุยกันเราต้องรับฟังกันเราต้องพยายามทำความเข้าใจอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่เออถามว่าเห็นก็เนี่ยค่ะนั่นแหละเราอ่ะเราคิดแบบนี้อ่ะเธอคิดแบบไหนก็อยากจะให้คอมเมนต์กันเข้ามาเนาะคิดเหมือนเราไหมหรือคิดต่างจากเราแล้วยังแล้วคิดแบบไหนเนี่ยค่ะช่องนี้จะไม่มีการแบบจะไม่มีการตัดสินเนาะจะไม่มีการตัดสินคนอื่นเพราะอะไรเพราะพวกเราไม่ใช่ผู้พิพากษานะทุกคนโอเคก็นั่นแหละลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามานะคะว่าการเห็นต่างเนี่ยโอเคไหมสำหรับเราโอเคมากโอเคเลยเพราะว่าทุกคนเห็นต่างกันอยู่แล้วแต่ไม่กล้าแสดงความคิดเห็นมากกว่าเพราะอะไรเพราะสังคมเป็นแบบนี้พอเห็นต่างก็แบบเอ้ยเพื่อนไม่คบเพื่อนไม่รักกลัวต่างๆนานาซึ่งมันเป็นอะไรที่ล้าหลังและเชยมากๆค่ะโหลคือเราโตมาในเราเป็นคน2สัญชาติอ่ะเออไม่ใช่ยังไงเออเราเป็นคนที่แบบโตเราเป็นคนหลายประเทศในคนเดียวกันโอเคไหมคะก็นั่นแหละสำหรับเรามันคือเรื่องปกติธรรมดามากที่เราจะเห็นต่างอย่างเงี้ยเออแต่ว่าสำหรับสังคมไทยอ่ะมันเป็นอะไรที่ช็อกอยู่เงี้ยค่ะซึ่งมันก็เริ่มดีขึ้นเรื่อยๆแต่มันก็ยังไม่ถึงกับดีเพราะว่ามันจะถูกแบ่งพรรคแบ่งพวกแบ่งกลุ่มไปเลยอย่างเงี้ยซึ่งมันไม่จำเป็นค่ะเราเหมือนดอกไม้เหมือนอะไรเหมือนคุณนายตื่นสายไหมคุณนายตื่นสายอ่ะมันสามารถอยู่กันด้วยกันหลากสีสันได้ใช่ไหมเนาะคิดว่าอย่างนั้นใช่ไหมมีหลายสีสันในพุ่มเดียวถูกปะคะเออก็เหมือนกันเราอะเห็นต่างกันได้นะทุกคนการเห็นต่างโอเคไหมโอเคแล้วเป็นสิ่งที่ดีค่ะเพราะว่ามันทำให้เราแบบมีความรู้มากขึ้นเราอยากจะได้เกิดการแบบถกเถียงอย่างเงี้ยไม่ใช่ด่าทอนะแบบจะพูดไงดีถกเถียงก็คือเกิดการแสดงความคิดเห็นอะพอเขาแต่เราต้องรับฟังนะถ้าเราอยากพัฒนาตัวเองเนี่ยเราต้องรับฟังอ๋อเขาคิดแบบนี้แบบนี้แบบนี้เหรอเอ้ยเออจริงด้วยเนาะเราไม่เคยคิดแบบนี้มาก่อนคือมันก็จะเกิดความรู้กับตัวเรามันก็จะทำให้เราเข้าใจผู้อื่นมากขึ้นด้วยเงี้ยค่ะเออเช่นกรณีล่าสุดที่เกิดขึ้นนะเรารู้สึกว่าโอ๊ยเอาจริงดิมันประเทศเรายังไร้สาระขนาดนี้อยู่เลยเหรอยังให้ความสนใจแบบนี้อยู่เลยเหรอเนี่ยคือแค่เพราะคนคนนึงเห็นต่างจากเราอะแต่เขาไม่ได้ทำอะไรให้เรานะทุกคนเออค่ะเนาะแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาเยอะๆนะคะหรือใครมีอะไรก็อาจจะไม่เกี่ยวกับโพสต์นี้ก็ได้นะคะแต่ว่าเอาให้เหมาะสมนิดนึงเนาะยืมเงินไม่ได้นะคะไม่มีให้ยืมโอเคแล้วก็นั่นแหละค่ะเนาะใครมีอะไรก็คอมเมนต์เข้ามาได้ค่ะเกี่ยวหรือไม่เกี่ยวก็ได้นะคะโอเคค่ะขอให้ทุกคนมีวันที่ดีในวันนี้นะคะแล้วก็ขอให้ทุกคนยอมรับการเห็นต่างจากคนอื่นนะคะแล้วก็อยากให้ทุกคนเข้าใจว่าการเห็นต่างอ่ะเป็นสิ่งที่โอเคนะคะแต่ว่าที่โอเคกว่านั้นคือการยอมรับความเห็นต่างของคนอื่นนะคะไม่ว่าคนคนนั้นจะเป็นลูกจะเป็นคนที่อ่อนกว่าเราจะเป็นลูกจ้างจะเป็นใครก็ตามนะคะทุกคนในเรื่องเนี้ยทุกคนเท่ากันหมดเลยค่ะโอเคก็แสดงความคิดเห็นกันเข้ามานะคะการเห็นต่างโอเคไหมสำหรับวันนี้ก็ลากันไปเท่านี้ก่อนแล้วมาพบกันใหม่นะคะBye-bye.
จอกันค่ะ